ไฮบริรถไฟไฮบริดไฮโดรเจนของญี่ปุ่นเริ่มทำการทดสอบแล้วโดยทดสอบในสายซูรามิในจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นและจะเริ่มให้บริการในปีหน้าสวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรถไฟไฮบริดไฮโดรเจนของญี่ปุ่นกันนะครับโดยบริษัท JR East ร่วมกับบริษัทฮิตาชิและบริษัทโตโยต้าได้ร่วมมือกันในการพัฒนารถไฟที่ติดตั้งระบบไฮบริดที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและแบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากในยุคปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานสะอาดในยานพาหนะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งไฮโดรเจนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของพลังงานสะอาดที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเนื่องจากไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบต่างๆโดยใช้พลังงานหมุนเวียนการร่วมมือของผู้นำเทคโนโลยีด้านยานยนต์และรถไฟเข้าด้วยกันได้แก่เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตรถไฟของ JR East เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนรถไฟไฮบริดของฮิตาชิที่พัฒนาร่วมกับ JR Eastและเทคโนโลยีของ Toyota ที่ได้มาจากการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงมิไรและรถบัสเซลล์เชื้อเพลิงโซละทั้ง3บริษัทจะดัดแปลงเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์เพื่อนำมาใช้กับรถไฟโดยรุ่นของรถไฟไฮบริดเป็นซีรีส์ FV-E991 ใน1ขบวนมี2คันหลักการทำงานของระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮบริดคือไฮโดรเจนที่ใช้เติมลงในถังไฮโดรเจนจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงและผ่านปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนในอากาศเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่เก็บวงจรหลักถูกชาร์จด้วยพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงและโดยการดักจับและแปลงพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการเบรกระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ลากจูงจากอุปกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่จัดเก็บวงจรหลักเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของล้อโดย Toyota จะพัฒนาอุปกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงและ Hitachi จะพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฮบริดตรงนี้ก็จะเป็นสเปคของรถไฟนะครับที่สามารถทำความเร็วสูงสุดที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางได้เป็นระยะทาง140กิโลเมตรรถไฟไฮบริดขบวนนี้มีชื่อเล่นด้วยนะครับชื่อของน้องก็คือไฮบริดมาจากไฮโดรเจนไฮบริด Advanced Rail Vehicle for Innovation การออกแบบของตัวรถโดยผสมผสานรูปแบบสาดน้ำสีฟ้าเพื่อแสดงถึงความชุ่มชื้นของแผ่นดินและเป็นสัญลักษณ์ของน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในเซลล์เชื้อเพลิงการออกแบบรถไฟขบวนนี้ถ่ายทอดทั้งความรู้สึกของความเร็วและภาพลักษณ์แห่งอนาคตโลโก้ใช้รูปนกกราฟซึ่งเป็นตัวนำมาสู่ฤดูใบไม้ผลิเหมือนกับรถไฟไฮบริดที่นำพลังงานใหม่คืนลมหายใจของฤดูใบไม้ผลิสู่พื้นดินซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของรถไฟไฮบริดไฮโดรเจนของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางยุโรปโดยบริษัทอันสตอมก็ได้เปิดตัวรถไฟไฮโดรเจนคอร์ลาเดียไอลินที่เยอรมนีซึ่งสามารถวิ่งได้ถึง 1,175 กิโลเมตรโดยเติมไฮโดรเจนเพียงถังเดียวซึ่งการใช้ไฮโดรเจนก็ถือเป็นอีกทางเลือกของพลังงานสะอาดซึ่งช่วยรักโลกของเราทุกท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับอยากให้รถไฟไฮโดรเจนมาวิ่งที่ไทยของเราบ้างไหมครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook Page JB Real Fanให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ